วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมนะวันนี้พ่อถานะครับมีชาเลนจ์ไหมพี่ปิ่นและพี่หยุดได้เล่นกันอีกแล้วนะครับค่ะชาเลนจ์ของเรานะง่ายนิดเดียวนะครับ2นาทีวาดได้ซื้อให้หมดเลยมาในแนวเสื้อผ้านะครับที่จะไปเดินเล่นริมทะเลให้มันดูใกล้เคียงที่สุดใช่ไหมใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูว่า2นาทีในวันนี้นะครับใครวาดได้เหมือนที่สุดนะครับรับไปเลยนะครับผมค่ะวันนี้นะ2นาทีนะครับวาดแนวเสื้อผ้านะครับที่ใส่เดินริมทะเลมันจะมีอะไรมั่งอ่ะพี่พิมพ์ที่ต้องคนมีอะไรบ้างแบบปัดลายเสื้อกล้าแบบละลูแบบจำเอวอะไรประมาณนี้ที่ฟิล์มนึกๆไว้นะกางเกงยีนใช่ใช่กับกางเกงยีนแล้วก็ ไม่ก็กางเกงที่เขาแบบเป็นสีๆไงจำเอวสูงจำวันนี้ได้ไหมที่เราไปบางแสนเราซื้อมาเหมือนมัดแน่นมาเต็มตุ้มของกาฟิวอ่ะที่ ได้ใส่แบบเรนโบว์ไม่เก็บไว้ในเก๊แค่นั้นแหละใส่ก็เป็นแหนมเลยเป็นมันๆเลยวันนั้นอยากได้มากเลยอ่ะพี่ไม่จะเอามันใส่ไม่ได้แล้วอ่ะนึกภาพออกมันแบบรัดเป็นแหนมอ่ะแบบแน่นปักแล้วตอนนั้นอ่ะสัดส่วนฟิวมันเป็นอย่างงี้ใช่แล้วมันก็จะรัดเป็นข้อไปน้องฟิวจะวาดอะไรมาวาดรูปเหรอวาดรูปเหรอครับผมแล้วน้องฟิวครับการไปเที่ยวทะเลควรใส่อะไรเออเสื้อค่ะเสื้อแนวไหนไม่รู้ว่าหนูก็ไม่ใช่แบบคนใส่อะไรประมาณนั้นน่ะไม่ได้อาจจะใส่บ้านเราไม่ค่อยไปเที่ยวทะเลได้แหละแบบเราก็ใส่ชุดธรรมดาส่วนใหญ่เวลาเที่ยวไงผ้ามันย้อมมันไม่ได้อ่ะมันต้องแบบพลิ้วๆไหวปะดูตัวดิจะพลิ้วยังไงหนาเต๋อถ้าจะพลิ้วอย่างเงี้ยอ่ะได้ครับผมเดี๋ยว2นาทีนะครับมาดูกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับจะวาดเสื้อวาดกางเกงวาดชุดแบบไหนนะครับอันที่น้องฟิวจะดูอ่ะไม่รู้นะว่ามันมีหรือเปล่าก็วาดวาดไปก่อน2นาทีของเราใช้คุ้มพาไปซื้อที่เซ็นทรัลนะพ่อบอกก่อนนะครับในเซ็นทรัลมันควรมีอะไรอ่ะมันหนูจะเข้าซินเทคกับ2มาใช่ซินเทคกับแมทบ็อกอ่ะน่าจะมีพวกเสื้อผ้าแนวนั้นก็เป็นเสื้อผ้าวัยรุ่นไงมาพร้อมไหมครับพร้อมเดี๋ยวพ่อกดจับเวลาเลยพร้อมนะครับค่ะ2นาทีนะเริ่มครับผมหล่นจังครับน้องฟิวมันคืออะไรน้องฟิวบอกว่าเป็นเสื้อผ้าก่อนครับนี่คือโอ้ยชนชนนี่อะไรอ่ะลูกอมไม่อันนี้มันจะแบบเหมือนจำไงจำสีขาวปล่อยเขาแม่ตอนนี้น้องฟิวกำลังวาดอยู่นะเหมือนอะไรไม่รู้สีอะไรไม่รู้นะครับตอนนี้น้องฟิวสีน้ำตาลเหรอลูกไม่ใช่ฮะจะแค่ระบายสีใช่ฟิวมันต้องมีดอกแบบนั้นอันนี้นะเป็นสีพาสเทลที่ฟิวดูมานะไม่รู้เหมือนกันจะมีไหมอีก45 วิค่ะครับเดี๋ยวมาดูฟิล์มกันนะครับนี่อะไรอ่ะแจ็คเก็ตเสื้อแบบจำเฮ้ยได้ไหมพี่ฟิล์มได้หลายตัวจังเออแล้วฟิล์มคิดไม่ออกแม่นั่งเกาหัวเกิ๊กเกิ๊กเป็นหาวอ่ะลูกเป็นหาวอ่ะครับวาดไม่เป็นอ่ะกระโปรงไหมครับลูกฟิล์มเดี๋ยวมาดูกันนะฮะระหว่างพี่ฟิล์มน้องฟิล์มนะครับมันจะมีอะไรนี่จะวาดนี่4 3 2หมดเวลาครับอ๋ออะไรมาเดี๋ยวเรามาดูของใครก่อนดีอะไรเนี่ยพี่ฟิล์มถ้ามันมีหมดนี่นี่พ่อจนเลยเนี่ยพี่ฟิล์มหมดละพี่ฟิล์มว่าได้ทั้งหมดกี่ลูกกี่ลูกป่ะเฮ้ยทำไมเยอะจังเอานะกระดาษเยอะกระดาษเยอะยังบอกเองเลยทำไมเยอะจังอันนี้ลูกอมไม่ใช่มันเป็นแบบเป็นแขนพองๆแล้วก็เป็นจำเอวสีขาวสีขาวใช่ใช่สีขาวมองไงให้เป็นแขนจำถ้าเราไปเทียบเราไม่เหมือนเราไม่ให้นะครับโอเคต่อไปครับอันนี้น่าจะมีผูกตรงเอวหรือเปล่าเป็นโบฟิล์มไม่รู้ฟิล์มคิดเองขึ้นมาเองนี่ไงฟิล์มคิดเองแต่ไม่มีไม่แน่อาจจะมีคนทำมาสีเขียวสีเขียวตัดขอบเขียวมาอะไรอ่ะเขียวเขียวอันนี้ขาวระบายไม่ทันนี่อะไรนะสีอะไรนะสีเขียวเขียวสีเขียวทั้งตัวใช่ใช่เขียวทั้งตัวโอเคต่อไปอันนี้เป็นคอปกสีชมพูปกสีชมพูแล้วตัวก็สีชมพูใช่ทั้งตัวสีชมพูตัวกระดุมขาวกระดุมขาวอยู่ทำไม่ได้ถ้าเป็นกระดุมสีอื่นนี่คือหมดสิทธิ์นะครับสวยจังแล้วก็กางเกงเอวสูงสีฟ้าอ่อนๆทำไมต้องเอวสูงแต่ตัวมันขีดขึ้นมาสูงหน้าหนาวมันคือกางเกงสีฟ้าละกันกางเกงสีฟ้าแต่ว่าเป้าถับแน่นั่นแหละมันคือคือกางเกงสีฟ้าน้องๆฟังดูนะเอวสูงแต่เป้าต่ำเนี่ยมันจะเป็นยังไงแม่ทำไมมันคือกางเกงสีฟ้าละกันพูดแค่นี้พอโอเคครับอันนี้เป็นแขนยาวแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นผูกโบสองข้างยาวลงมาสี
เออนี่สีขาวแหละคือนี่สีม่วงเออสีขาวเหรอหนูว่าจะระบายสีหนูลืมระบายอ่ะสีขาวอีกแล้วนะครับมันจะมีไหมไม่รู้ไม่มีก็อดอ่ะแค่นั้นเองดูของฟิวดูของฟิวอ่ะมาน้องฟิวขอดูหน่อยน้องฟิวนี่ค่อนข้างเครียดนะครับผมน้องฟิวนึกไม่ออกนี่อนุบาลน้องฟิวอันนี้ไม่ใช่ชุดตุ๊กตากระดาษนะฟิวเหมือนอันนั้นแม่เหมือนประมงอะประมงคือที่ในการ์ตูนเขาใส่อ่ะเป็นกัปตันนั่นแหละนั่นแหละทหารเรือของการ์ตูนเหรอแล้วพอพูดประมงโคตรเชยอ่ะกัปตันมันเป็นแบบกัปตันนี่ดิเออลูกเรือก็ว่าไปอย่างประมงอ้าวมาเดี๋ยวมาดูกันนะเสื้อสีอะไรน้องฟิวเสียอันนี้สีอิฐนี่เห็นว่าอิฐเนี่ยอ๋อมีสีอิฐเอ๊ะ6แขนจำไหวไหมน้องฟิวเป็นคนที่ไม่ชอบใส่เสื้อผ้าลัดแน่ฟิวแล้วก็จะแบบเป็นแหนะไม่มีแหนะมาเดี๋ยวมาดูกันครับตัวแรกนะครับจะเป็นสีขาวคอตรงนี้จะเป็นโบนะครับสีน้ำเงินอาจจะมีก็ได้ต้องเดินหายทั่วห้างนะครับสาธุเสร็จปุ๊บก็จะเป็นเสื้อสีส้มนี่มันรับกับแนวทะเลตรงไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าฟิวใส่แบบจำใช่ไหมมันก็จะเป็นเหมือนไส้กรอกอีสานนะใช่เขาเสียบไม้กางเกงน้องกางเกงน้องมันจะขาดขาดด้วยใช่ไหมฟิวอ๋อกางเกงยีนไงขาดพี่ว่าตัดเสื้อพี่ลืมกางเกงได้กางเกงตัวเดียวอ้าวได้ครับผมน้องฟิวนะครับวาดไปทั้งหมด3รูปแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าวันนี้ระหว่างพี่ฟิวน้องฟิวนะครับใครวาดได้เหมือนที่สุดหรือบางคนอาจจะไม่ได้เลยก็ได้ใช่ค่ะหนูอ่ะไม่แน่พี่อาจจะมีแล้วพี่ไม่มีเลยสักตัวโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่านะครับพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับจะวาดได้เหมือนแค่ไหนนะครับแล้วได้ไปคนละกี่ชิ้นครับผมครับผมตอนนี้นะพวกเราก็มาถึงเซ็นทรัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้นะพี่ฟิล์มวาดได้ทั้งหมด5รูปน้องฟิล3รูปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้กลับไปคนละกี่อย่างนะครับใครคิดว่าเอ้ยตัวนี้มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราวาดเดี๋ยวเราจะหยิบให้พ่อดูได้ครับผมโอเคโอเคป่ะแล้วก็ให้พ่อตัดสินใจอีกทีนึงได้ครับนี่อะไรเสื้อสีขาวแบบนี้เหรอไม่ใช่มันจะดีเหรอไม่ใช่ตัวมันเล็กไปไหมอ่ะไม่ใช่ไงพ่อมันเป็นรูปอะไรไหนขอดูหน่อยมีรูปอะไรมั้งกว่าจะมาถึงพ่อลืมหมดเหรอเสื้อสีขาวเสื้อสีขาวใช่ใช่นี่อะไรคะเจอแล้วไหนอ่ะ เดี๋ยวน้องฟิวยกขึ้นหนูใส่ไม่ได้นะลูกมันไม่มีดอกไม้อ่ะลูกหนูบอกพ่อแล้วว่าอันนี้หนูระบายทับรออืมตอนแรกหนูระบายผิดเฮ้ยไม่ได้พูดนี่ไหนหนูลองเทียบดิหนูลองเทียบดิคนละสีเลยโอ้มันไม่ไหวหรอกฟิวแม่ตัวนี้ได้ไหมได้ตัวนี้ได้แม่บอกได้เหมือนอยู่นะอ่ะได้แต่พี่ฟิล์มใส่ได้หรือเปล่าได้มันจำเองแล้วก็เดี๋ยวใส่กับกางเกงยีนส์นิ้วสูงอ่ะโอเคพี่ฟิล์มบอกได้นะครับน้องฟิวอะฮะของน้องฟิวมันไม่ใช่อะแม่แต่ว่าแบบนี้ได้ก็ได้ใจมันได้แต่ดูแล้วมันใส่ไม่ได้ไงแม่ไม่มีเลยอ่ะที่หนูบอกอ่ะครับผมเดี๋ยวให้น้องฟิวหาไปก่อนนะน้องฟิวถ้าหาเจอเนี่ยมาบอกก็ถาด้วยนะมันน่าจะไม่มีวันนั้นเหรอพ่อเพราะว่าไม่เหมือนเนาะนี่แล้วฟิล์มก็ว่าตัวสีขาวน้องฟิวถือไว้ก่อนแล้วเดินหาแขนยาวไว้โอ้พี่ฟิล์มอ่ะได้ไหมเออสีขาวแขนยาววาดโบยด้วยไงได้หรออ่ะไม่เหมือนนะครับไม่ได้เก็บครับเอ้ยตะวันไม่กางเกงไหนกางเกงกางเกงมันขาดนะฟิวไม่เป็นไรเป็นแต่มันขาดกางเกงของฟิวนะบอกสีขาวนะครับแต่มีรอยขาดแล้วกางเกงใหม่ๆเขาไม่ขาดหรอกลูกไม่ได้นะครับต้องไปหาใหม่ปะอย่าไปตัดเอาไม่มีนะไม่ได้ทำไมเราต้องขัดโบลงไปว่าสีอะไรไปน้องฟิวบอกสีขาวขาดแต่ว่าไซส์น้องฟิวไม่มีเลยลูกโอ้ยสูงถึงอกเลยไม่ได้ลูกเนี่ยแต่พี่บอกว่าขอบสีนี้พี่คิดว่าฟิวจะขอบสีนี้โอเคแล้วสีส้มค่ะไม่ใช่น้องฟิวบอกว่าสีขาวแล้วก็มีขาดแต่กางเกงอ่ะได้แต่มันไม่มีไซส์หนูเลยลูกแค่ขาหรือแต่เอวอยู่เนี่ยไม่ได้นะครับผมอดนะครับไม่เป็นไรเราค่อยไปดูร้านอื่นได้ครับผมแต่ร้านนี้ฟิวว่าได้แค่ตัวเดียวเหมือนกันนะฟิวหาตัวอื่นไม่เจอกางเกงอ่ะกางเกงที่นี่ไม่มีสีฟ้า
ไม่มีทำไมเราเอาสีฟ้าเนี่ยเราคิดเลยอยู่แล้วเป็นสีฟ้าที่ฟิล์มไม่ได้ระบุว่าจะเอายีนด้วยนะจะเป็นสีเบาบ้าเอาสีฟ้าโอเคงั้นที่ร้านนี้นะพี่ฟิล์มได้แค่ตัวเดียวนะครับผมค่ะเป็นแบบจำตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็เลือกซื้อเสื้อที่แมทบ็อกซ์นะครับได้แล้วนะ1ตัวเป็นสีขาวนะครับใช่แล้วส่วนน้องฟิลนะครับก็เจอเหมือนกันนะเป็นกางเกงสีขาวที่มีรอยขาดนะครับแต่ว่าไซส์ไม่มีนะครับก็เลยอดไปนะครับค่ะก็คือตอนนี้พี่ฟิล์มได้ไปแล้ว1ตัวพี่ฟิล์มเหลืออีก4ตัวต้องไปตามหาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าส่วนน้องฟิลนะครับก็ไปตามหาตัวแรกให้เจอก่อนละกันนะครับผมโอเคไปดูกันนะครับตอนนี้นะพวกเราก็อยู่ในยูนิโคนะครับเดี๋ยวมาตามดูเสื้อผ้าของน้องฟิวนะครับว่าจะมีอย่างที่น้องฟิววาดไว้หรือเปล่านะครับใช่อย่าเราซื้อเสื้อขาแล้วก็เอามาติดโบมไหมพ่อมันจะดีอ่ะดูไปดูมาเหมือนเสื้อเซรามูนอ่ะเหมือนนะเซรามูนอย่างนั้นเลยอ่ะไปดูของพี่ฟิวมาของฟิวก็จะมีเป็นเสื้อจัมมันจะมีเหรอนั่นน่ะสิแล้วก็สีเขียวยูนิโคจะมีให้ฟิวไหมคอปกชมพูแล้วก็กางเกงสีฟ้าพี่ฟิล์มยังสิ้นคิดอ่ะน้องฟิวไม่มีอ่ะเราค่อยไปดูซินเทจใช่พี่ซินเทจอีกเหรอใช่อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเดินดูในนี้ก่อนนะครับค่ะไหนอ่ะตัวอื่นไงเผื่อขาดด้วยวันนี้ไม่มันขาดเท่ากันทุกตัวเฮ้ยแต่เดี๋ยวนี่น้องฟิวใส่ไหวเหรอครับขาก็บอกขนาดนี้ใช่ขาก็บอกตั้งแต่ไหนลองดูดิของพี่ฟิล์มนี่จะเป็นอะไรนะเอวสูงเป้าต่ำไม่ใช่น้องฟิวพยายามวะไม่อันนี้ไม่ได้ดูในแบบขาขาต้องลอยนะขาไม่แข็งเลยปะนี่ขามันลอยขึ้นมานิดนึงตัวแสบไม่ได้หรอกไปงั้นเดี๋ยวเดินหากันต่อไปนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกต่อดีกว่าครับผมตอนนี้นะเราก็เดินมาถึงร้านสุดท้ายของเราแล้วนะนั่นก็คือร้านซินเทจนะครับผมซินเทจเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิลนะฮะจะสามารถเลือกของที่วาดมาได้หรือเปล่านะครับใช่ค่ะอันร้านนี้ราคาย่อมเยานะพ่อ200บาทย่อมเยาเลยครับเริ่มต้นจบที่ 10,000 ไม่ไหวนะไม่สงสารพ่อหน่อยอ่ะไม่ได้แพงขนาดนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูมาไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับเดี๋ยวดิกางเกงตัวนี้จริงเหรอตัวนี้จริงๆตัวนี้เลยเหรอต้องถามพี่พนักงานเขาปะขอดูหน่อยสีฟ้าสีฟ้าแล้วตรงเห็นว่าตรงที่เข็มขัดอ่ะฟิล์มก็วาดให้ด้วยนะด้านหน้าไม่กระเป๋าจุ๊บเดี๋ยวดูเสื้อก่อนเสื้อที่ฟิล์มดูจากร้านนี้เนี่ยจะมีไหมน้องฟิล์มเจอไหมคะไม่มีเลยไม่มีเลยอดน้องฟิล์มทำไมต้องปิดจมูกด้วยคะเพื่อป้องกันโรคโควิด-19ครับผมนะเวลามาเที่ยวตามห้างอะไรเงี้ยควรป้องกันตัวเองด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเราต้องป้องกันแล้วสรุปว่าน้องฟิวไม่มีของที่วาดมาเลยใช่ไหมวันนี้ไม่มีเลยมีแต่ใกล้เคียงแล้วก็ไม่ได้ด้วยใช่เศร้าไหมเศร้ามากเศร้ามาก พี่ฟิล์มได้นะแต่น้องฟิวยังไม่ได้เดี๋ยวรอพี่ฟิล์มหายครบก่อนละกันโอเคพี่ฟิล์มเจอเสื้ออะไรครับเสื้อคล้ายๆแต่ไม่ใช่ใช่ไหมคือมันไม่ใช่แบบเนี้ยแต่ว่าเป็นคอปกคล้ายๆอย่างนี้แหละอ่ะโอเคหาไปนะครับหาก่อนมันเยอะมากตอนนี้นะครับผมเราก็มาเลือกซื้อเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปว่าของพี่ฟิล์มนะครับวาดได้ทั้งหมด5ภาพนะครับสามารถเลือกซื้อได้มา2ชิ้นนะจะเป็นเสื้อสีขาว1กับกางเกงสีฟ้า1นะครับค่ะแล้วที่เหลือล่ะไม่มีเลยไม่มีในสารระบบเลยใช่ไหมไม่มีเลยอ่ะ หายไปไหนเฮ้ยพี่ฟิล์มวาดได้เยอะก็ถือว่าได้เปรียบนะครับได้ไป2 ชิ้นนะครับใช่แล้วส่วนน้องฟิล์มล่ะคะไม่มีเลยจุ๊กค่ะ3ชิ้นไม่มีเลยใช่ครับผม3ชิ้นไม่มีเลยนะนี่นะไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวนะครับไปเห็นภาพพวกนี้มาจากไหนมโน คิดไม่ออกใส่กันวาดไปมั่วๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้ครับผมสำหรับวันนี้นะ2นาทีวาดได้ซื้อให้หมดเลยนะพี่ฟิล์มได้2ชิ้นน้องฟิวไม่ได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย